สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักยิ่งในพระคิดทุกท่านข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้มาพบปากับพี่น้องผ่านอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะไม่คุ้นเคยข้าพเจ้าไม่ไม่ชอบเข้ากล้องนะเพราะว่าอาจจะไม่ขึ้นกล้องเท่าไหร่แต่ว่าก็ชอบทานเข้ากล้องอยู่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนะคะเพื่อเราจะได้นำภาชนะของพระเจ้ามาหนุนใจซึ่งกันและกันวันนี้ข้าพเจ้าอยากให้เราได้มีส่วนในการได้มาไขขุพภาชนะของพระเจ้านะใน พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6-7นะซึ่งพระชนะของพระเจ้ากล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักคะเชื่อว่าชิดเราอาจจะ เราประกอบด้วยวาระและก็หลากหลายฤดูการในชีวิตของเราเนาะธรรมชาติอาจจะมีแค่สี่ฤดูแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีมากมายนะที่เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ความยากลําบากปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ใจเราคาดคิดข้าพเจ้าเชื่อว่าเราแต่ละคนอาจจะมีวิธีนการตอบสนองต่อป,ปัญหาหรือสถานการณ์นั้นแตกต่างกันนะตอนข้าพเจ้าเป็นเด็ก สิ่งที่เมื่อเจอเรื่องราวต่างๆที่เกินความคิดเราอาจจะเป็นปัญหาเลยก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งในความเป็นเด็กเราก็อาจจะต้องการการปลอบใจเนาะจากคนรอบข้างต้องการกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอสําหรับเราพอเราเติบโตขึ้นอาจจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นนะคะเราอาจจะมีวิธีการอย่างการได้เรียนรู้ผ่านการคิดและเหตุผลเนาะซึ่งความคิดเหตุผลอาจจะมาจากการที่เราได้อ่าผ่านการศึกษาของเรานะผ่านการเรียนรู้ จากคนรอบข้างหรือว่าผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ามองเห็นก็คือว่าไม่ว่าเราจะวาระหรือด้วยการใดก็ตามเราใช้วิธีไหนในการ,รเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาแต่ว่าสิ่งนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพระพเจ้าเชื่อว่าในชีวิตเรามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะทุกๆวันเราอยู่กับกับการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราเคยทําในอดีตก็ไม่สามารถนํามาใช้หลักในปัจจุบันได้ แต่เมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่สําคัญในชีวิตคือการที่ได้เรียนรู้ในความจริงของของพระเจ้าข้พาพระเจ้าเห็นว่าพระชนะของพระเจ้าเป็นความจริงแล้วก็ไม่ว่าจะฤดูการในวราระไหนของชีวิตเจอเรื่องอะไรต่างๆเราสามารถนําหลักการของพระเจ้ามาใช้ในการตอบสนองได้เสมอในพระธรรมมัทธิว24่สก็กล่าวว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่สูญหายเลยพี่น้องวันนี้จึงอยากมีโอกาสได้ นำพี่น้องเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกันนะผ่านความจริง,งะชนของพระเจ้านะเพื่อจะให้เราเ,เรียนรู้ถึงสันติสุขแท้ในพระเจ้าผ่านมุมมองในความจริงแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือว่าไม่มีสิ่งใดขโมยสันติสุขที่แท้จริงเนาะผ่านพระชนะของพระเจ้าได้ซึ่งได้เกิดน,นาแล้วว่าในฟิลิปปีนนะ4ข้อ6ถึง7แต่ว่าจะเริ่มต้นในข้อที่6เนาะในข้อ 6, บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวริงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณพี่น้องในพระคัมภีร์ข้อข้อนี้หนึ่งข้อเนาะเราได้เรียนรู้หลักการของพระเจ้าเนี่ยสหลักการค่ะถ้าวันนี้พี่น้องปรารถนามีสันติสุขแท้ในพระเจ้าให้เรากลับมาสู่ความจริงของพระเจ้าลหลักการของพระองค์นะอย่างไรบ้างประก,การที่หนึ่งนะกล่าวไว้บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยพี่น้องคําว่าไม่กระวนกระวายแสดงว่าเราต้องเรียนรู้ในความ ไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นเห็นว่าเมื่อเราจะเอาชนะความกระวนกระวายคือการที่เราต้องนำใจเราเนี่ยให้นิ่งผ่านความจริงของพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ไว้วางใจพระเจ้าถ้าเราวางใจเราก็ไม่กังวลพี่น้องหลายคนอาจจะมีคําถามนะว่าทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าไม่มครับเราจะมองว่าต้องคิดด้านบวกต้องทําอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่กบพระเจ้าอยากหนุนใจเนี่ยเหตุผลนะที่เรา ซึ่งเป็นผู้เชื่อหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถวางใจพระเจ้าได้ด้วยเหตุผลสิ่งแรกนะที่พระเจ้าคิดว่าสําคัญกับเราคือเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องเท่าวันนี้เราเรียนรู้ว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ายังทรงควบคุมทุกสิ่งเราจะเห็นว่าสถานการณ์เหล่านั้นไม่สามารถมีผลเนาะต่อชีวิตเรามากไปเกินกว่าที่พระเจ้าจะอนุญาตและพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้พี่น้องเพราะนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกกล่าว ในพระคัมภีร์หลายข้อหลายตอนนะเช่นในลูกาหนึ่งสามสิบเจ็ดก็บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้พระเจ้าทําได้ทุกสิ่งพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันหรือมากกว่านั้นในพระธรรมสุภาษิตสิบหกข้อหนึ่งบอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระยาเวพี่น้องเชื่อว่าวันนี้ขอชิดเราเติบโตขึ้นในความไว้วางใจพระเจ้า ด้วยเหตุผลก็คือว่าพระเจา้าทรงยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็เป็นพระเจ้าที่สามารถกระทําทุกสิ่งได้มากกว่านั้นถ้าเพียงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้าอาจจะทําให้ใหลายๆคนน้อยอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความคิดในความไว้วางใจพระเจ้าได้แต่สิ่งหนึ่งที่ก็ไพเเชื่อว่าเป็นหลักที่ชัดเจนสําหรับคริสเตียนก็คือว่าเพราะพระเจ้ารักเราพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราไว้วางใจพระเจ้าได้เพราะ พระเจ้ารักเราพี่น้องไม่มีความรักใดที่ใหญ่กว่านี้นะคือการที่ผู้หนึ่งได้สละชีวิตเนี่ยเพื่อเราทั้งหลายพี่น้องพระเยซูได้ทําสิ่งนั้นในชีวิตของเราการสละนั้นหมายถึงพระชนชีพของพระองค์พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพระเจ้าอยากหมุนใจพี่น้องต้องมั่นใจว่าพระเจ้ารักเรานะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะความรักพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขและความรักนั้นจะทําให้เราได้เติบโตขึ้นในการเรียนรู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็มีพระสนับพระเจ้าที่ มันหนุนใจเรานะถ้ายังสงสัยว่าพระเจ้ารักเราหรือไม่นะคะพระชนะพระเจ้า,าหลายข้อหลายตอนหนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงรักเรานะหนึ่งเปโตรห้าข้อเจ็ดบอกว่าจงละความกระวนกระวายทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพี่น้องวันนี้เนี่ยให้เห็นว่าพระชนะพระเจ้าได้บอกเราชัดเจนว่าพระเจ้าห่วงใยเราพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าแม้เส้นผมทุกเส้นพระเจ้าทรงนับและพระเจ้าทรงดูแลนะทุกสิ่งที่เข้าออก ในชีวิตของเราให้เรามั่นใจนะในความรักของพระเจ้าหรือในโรม828บนะบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องเราทั้งหลายถูกเรียกมาเพื่อมีฐานะที่สําคัญคือเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องลองจินตนาการว่าวันนี้หลายหลายท่านเป็นพ่อเป็นแม่นะเรามีประสบการณ์ในการที่ดูแลลูกเราและเชื่อว่าแม้บางคนไม่ได้เป็นพ่อแม่แต่เรารู้ว่าความรัก เราอยากให้สิ่งที่ดีกับคนที่เรารักเสมอพี่น้องวันนี้พระเจ้ารักเราและก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตและพระองค์จะช่วยเรานะให้ก้าวข้ามไปได้เนี่ยด้วยการเรียนรู้ถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือว่าความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพี่น้องเพระเาะฉะนั้นทุกสิ่งยังผลดีมาสู่คนที่รักพระองค์เสมอพี่น้องให้เราไว้วางใจพระเจ้าหรือในเยเรมีย9่สข้อบอกว่า พระยาเวตรัสว่าเพราะาเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทําร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเพี่น้องวันนี้เราเจอสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เราดูเหมือนสูญเสียสันติสุขหรือว่าความไว้วางใจพระเจ้าเนาะเช่นโควิด -19 ใช่ไหมที่อาจจะมีทั้งาการกระทบต่อชีวิตประจําวันเราหรือว่าต่อการงานต่อวิถีชีวิตหรือว่าต่อความปลอดภัยสวัสดิภาพของเราแต่ข้าพเจ้าจเชื่อว่า ทุกๆสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นผลดีและมากกว่าน,นั้นบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มีแผนการเพื่อทำร้ายเราพี่น้องหลายครั้งพระเจ้าเรียกรองเราผ่านความทุกข์ยากผ่านสถานการณ์ผ่านปัญหาเพื่อเราจะทอมใจลงมาในการเรียนรู้จักแล้วก็ได้เติบโตแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องเพระเาะฉะนั้นให้เราเห็นว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะมั่นใจว่าพระเจ้ารักเรานะพานพระชนะของพระเจ้าหรืออิสยาห์สสา อ่าสีนะคะข้อ3ามบอกว่าโอวงวานของยาโคบเอ๋ยจงฟังเราและทุกคนที่เหลืออยู่ในวงวานของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิดแบกมาตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราคือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนผมงอกเราได้สร้างเจ้าและเราจะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้เจ้าพี่น้องวันนี้สีผมเราอาจจะเปลี่ยนไปเนาะด้วยอ่าการทําสีตามแฟชั่นหรือว่าตามเวลาที่เปลี่ยนพี่น้องแต่พระเจ้าสัญญาว่า ตั้งแต่เราอยู่ในคันพระเจ้าก็ดูแลเราและวันนี้ผมเราจะเปลี่ยนไปกี่สีก็ตามพระเจ้าก็ยังคงอุ้มเราไว้เสมอพี่น้องเราอยู่ในในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในพระสวงของพระองค์นะที่พระเจ้าทรงห่วงใยเราพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าอย่าประวนกวายก็คือว่าจงไว้วางใจพระเจ้านะคะให้เราได้เรียนรู้ในการทําสิ่งได้ด้วยกันก็คือว่าให้เราเติบโตขึ้นในความไว้วางใจพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าก็ได้กล่าวต่อบอกว่า แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้านะแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าพี่น้องหลักการที่สองคือมีชิดแห่งการอธิษฐานพี่น้องอยากหนุนใจว่าการอธิษฐานเป็นเหมือนลมหายใจของคริสเตียนนะคะที่ทําให้เราเรียนรู้ว่าไม่ใช่คําพูดที่ไม่มีแก่นสารแต่หมายถึงว่าเราได้ร้องทูลทุกสิ่งเนี่ย ตอบพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่และก็เป็นพระเจ้าที่รักเราไป่ต้องเติบโตขึ้นในการอาธิษฐานและเราจะเรียนรู้ถึงพระสัญญาพระเจ้าเราจะเรียนรู้ถึงการจัดสรรจัดเตรียมของพระเจ้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่าหลายๆครั้งความวุ่นวายปัญหาความยากลําบากหรือสถานการณ์ที่มันเข้ามากระทบชิดเราเนี่ยทำให้คิสเสยนก็อาจจะสารววนอยู่กับปัญหากับสิ่งต่างๆจนลืมไปว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พี่น้องหลายคนอาจจะตอบสนองด้วยความ อัตโนมัติในชีวิตเนาะเจอบางเรื่องก็อาจจะบ่นต่อว่าอาจจะตัดพ้อหรือว่าพูดเนี่ยลบต่างๆแต่อยากหมุนใจว่าให้รบเปลี่ยนการพร่ำบ่นเนาะเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนความคิดเนี่ยลบมาเป็นการอธิษฐานกับพระเจ้า,พเ,จาเ,เพราะมีบอกว่าจงทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าพี่น้องถูกใจไม่ถูกใจเข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าจงเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการอธิษฐานของเรา ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาห้าข้อสิบเจ็ดบอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพี่น้องคําว่าสม่ำเสมอคือทำเนาะจนสิ่งนั้นเป็นเป็นวิถีชีวิตของเราพี่น้องอยากให้การอธิษฐานเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เราไม่มีคําตอบช่วงเวลาที่เราไม่สามารถทํบางอย่างได้แล้วเข้ามาอธิษฐานแต่จงให้ทุกชีวิตเราเนี่ยเป็นวิถีอย่างการที่เราได้เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับเรานะมากกว่าแค่ บอกว่าพระองค์จะให้เราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าหนุนใจเรามากมายในมัทธิว7ข้อ7บอกว่าจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สวยหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้พี่นองถามว่าวันนี้หลายสิ่งที่เป็นพัะสัญญาพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะคะและพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราได้เก็บเกี่ยวตามพระสัญญาพระเจ้าแต่หลายหลายครั้ง พระคมภีบางข้อบางตอนพระสัญญาบางข้อที่เรายังไม่รับเหตุผลหนึ่งคือเพราะเรายังไม่ได้ทูลขอกับพระเจ้านะเชื่อว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นในการทูลขอกับพระเจ้าในทุกสิ่งที่น้องจงพูดกับพระเจ้าให้มากและเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ฟังเรานะแล้วก็อยากให้สิ่งดีกับลูกของพระเจ้าเสมอในมราระโก 11: ข้อ24บบอกว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับในสิ่งนั้นพี่น้อง ทุกสิ่งที่เป็นตามพระสัญญาพระเจ้าทุกสิ่งที่เป็นตามพะลักษณะทุกสิ่งที่เป็นตามอาน้ํานพระทัยพระเจ้าเราทูลขอพระเจ้าให้กับเราเป็นน้องหลายคนอาจจะคิดว่าเราเราควรได้รับทุกสิ่งที่เราขอหรือต้องการเนาะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตอบคำอธิฐานของเราแต่พระเจ้าเชื่อวมื่าเราเติบโตขึ้นทุกสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ตอบอย่างที่ใจเราต้องการแต่ว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราเสม,มออยากหนุนใจว่าอย่าท้อถอยใจในการอธิฐานค่ะเพราะว่า คำตอบที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้แต่พระเจ้าให้เรามากกว่านั้นคือตามพระประสงค์แล้วก็น้าพระทัยของพระเจ้าจงเติบโตขึ้นในการอธิษฐานแล้วก็ได้รับประสบการณ์เนาะในการตอบคําอธิษฐานเนี่ยผ่านพระสัญญาแล้วก็ความจริงของพระเจ้าในสดุดี9 1ข้อ1 4บสถึงสิบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพอเรารักเขาเราจะช่วยเขาให้พ้นภยัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้ เรารู้จักเพราะเขารู้จักนมของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากจะช่วยกู้และให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชิดยืนยาวและให้เขาเห็นการ machines. ช่วยกู้ของเราพี่น้องนี่คือพระสรัญญาของพระเจ้านะคะที่มีเราทั้งหลายว่าเมื่อเราร้องทูลพระเจ้าทรงฟังแล้วพระเจ้าจะช่วยในบรรดาความทุกข์ยากของเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องจงให้ชิดเรามีโอกาสในการที่จะได้ ถาวายพระเกียรติพระเจ้าผ่านการที่มีประสบการณ์ในการได้แบ่งปันนะถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานประสบการณ์ในชีวิตเราบางด้านอาจจะไม่เกิดและพระสัญญาทุกข้อที่เป็นจริงก็อาจจะยังไม่เกิดผ่านชีวิตของเราพี่น้องก็เชื่อว่าวันนี้ในความท้าทายเนาะของเหตุการณ์ของความยากลําบากหรืออุปสรรคในชีวิตเราเนี่ยควรทําให้เราอธิษฐานมากขึ้นพี่น้องและเราจะเห็นสิ่งที่เป็นคําตอบที่มาจากพระเจ้าไม่โดนใจแต่ว่า เป็นสิ่งที่อาจจะดีกว่าเกินค,ความเข้าใจของเราพี่น้องก็ให้เรามีสิ่งที่สองคือว่าให้เรามีชิดแห่งการอธิษฐานด้วยกันเนาะจงทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าของเรานะแล้วพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์ผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ในประการที่3ก็คือบอกว่าพร้อมกับการขอบพระคุณหลักการที่3กมคือว่ารักษาใจแห่งการขอบพระคุณพี่น้องใจเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญพระชนะพระจ้บอกว่า ให้เรารักษาใจของเราเนาะด้วยการระวังระวัยรอบด้านเพราะว่าชิดเริ่มต้นมาจากใจพี่น้องใจใการขอบพระคุณทําให้เราเห็นมุมมองความคิดเอาเปลี่ยนแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างแตกต่างผ่านมุมมองของเราพี่น้องอยากหนุนใจว่าวันนี้ให้เราเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าหลายสิ่งเหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะสถานการณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือใจเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนแล้วก็เราก็มีเหตุผลของการที่จะ เข้าใจสิ่งที่เป็นพระประสงค์หรือน้าพระทัยของพระเจ้าพี่น้องในพระธรรมหนึ่งเทสรุิกาห้าข้อสิบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พี่น้องพระเจ้านะพระเจ้าตอนนี้บอกว่าจงขอบคุณในทุกกรณีพี่น้องครับพระเจ้าสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าเราไม่ได้ขอบคุณในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเช่นนะพี่น้องถูกอขอบคุณที่ถูกขโมยกระเป๋าตังค์อย่างเนี้ย ขอบคุณที่ล้มมอเตอร์ไซค์เนาะอาจจะไม่ได้บอกว่าคําว่าขอบคุณในทุกกรณีไม่ได้หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการขอบคุณพระเจ้าว่าเราได้เรียนรู้สิ่งดีใดเนาะผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องหลายครั้งเพราะความไม่รอบคอบของเรากับกระเป๋าตังค์อาจจะหายหลายครั้งเพราะเราขับรถไม่ถูกกฎจราจรอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้กับชีวิตของเราค่ะเราไม่ได้ขอบคุณด้วยเรื่องของเหตุการณ์แต่เราขอบคุณด้วยพระประสงค์พระเจ้าเนาะที่มีอยู่ในทุกเหตุการณ์ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเหมือน โควิด19เนอะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าโอดีใจมากเลยที่เราทุกคนแบบอาจจะเจอความเจ็บปว่วยเราเจอความยากลําบากเจอปัญหาเศรษฐกิจแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่โรงมีพระประสงค์ที่ดีผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นพี่น้องเราหลายคนหันกลับมาใส่ใจวิถีชีวิตเนาะดูแลสุขภาพเรียนรู้ในการที่จะยอมทําบางอย่างใช่ไหมเพื่อเป็นพรกับภาพรวมข้าพเจ้าว่าเหมือนการใส่แมสแบบเนี้ยหลายคนก็ไม่ได้มีความสุขเนาะใส่แมสล้วชอบมากเลยเนี้ยแต่ว่า เราเรียนรู้ในการได้รับประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างของเราใช่ไหมผ่านความไม่ชอบแต่เพื่อภาพรวมจะได้รับพระพรพี่น้องเราสตรีกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะล้างมือดูแลตัวเองเนี่ยเพราะนั่นคือพระประสงค์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นการแบ่งปันใช่ไหมการมีส่วนในการแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อก,กันและกันเนาะมีตู้ปันสุกมีอะไรหลายสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าแย่แต่ว่า พระประสงค์พระเจ้าดีนะในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ซ่อนอยู่ผ่านทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราหนึ่งโครินหนึ่งข้อสี่บอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสพี่น้องเป็นคําพูดของอาจารย์ปอลที่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะชีวของบางคนนะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ชีวของหลายๆคนก็ทําให เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่นำผ่านสถานการณ์พระเจ้าอวยพรหรือพระเจ้าทำบางสิ่งมาอย่างที่แตกต่างและในหนึ่งพงศาวดาร16ข้อสานะที่กล่าวว่าจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพี่น้องวันนี้ให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าความประเสริฐความดีงามของพระเจ้าและมากกว่านั้นเราขอบคุณที่ พระองค์ไม่ได้ผันเปลี่ยนความรักที่มีต่อเรานะพ่อแม,ม่บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพี่น้องให้ชีวิตเราได้มีสันติสุขในพระเจ้าเพราะเหตุที่ทุกๆวันเราเรียนรู้ถึงการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเห็นว่าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6กนะก็ให้หลักการที่สําคัญกับเรา3สิ่งก็คือว่าให้เราไว้วางใจนะคะให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะมีชีวิตแห่งการอธิษฐานและการรักษาใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า จนมาถึงข้อที่7เนาะข้อที่7บอกว่าแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของท่านและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องเมื่อเราได้เรียนรู้ในการไว้วางใจนะไม่กังวลกระวายแต่ไว้วางใจเราได้ขอบพระคุณพระเจ้าและเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดสันติสุข ที่จะคุ้มครองจิตใจของเราบอกว่าเป็นสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจพี่น้องอยากหนุนใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าชิดเราไม่ว่าจะกําลังเผชิญกับสิ่งใดก็ตามนะเจอปัญหาสุขภาพเศรษฐกิจการงานนะชิดส่วนตัวของเราสิ่งที่เราต้องถามตัวเองเสมอก็คือว่าเราได้อธิษฐานแล้วหรือยังเราได้เรียนรู้ในการไว้วางใจพระเจ้าแล้วหรือยังหรือมากกว่านั้น เราได้แทนการพร่ำบ่นเนี่ยเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าแล้วหรือยังพี่น้องหากเราทําแล้วพระคัมีร์สัญญากับเราว่าแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองกิจใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสพี่น้องอยากหนุนใจนะคะว่าวันนี้ขอพระเจ้าให้ชิดเราเนาะได้รับพระพรผ่านพระชนะของพระเจ้าและให้เราสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ดูเหมือนยากลาบากพี่น้อง ฤด,ดูการเปลี่ยนเนาะวาระเปลี่ยนแต่ว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลักพระเจ้านิรันดรสำหรับการที่เราจะนํามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราก็ขอพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าที่ประทานสันติสุขที่แท้ในชีวิตของพี่น้องและมากกว่านั้นเราได้แสวงหาสันติสุขที่แท้จริงนะคะขอให้ทุกวัน พระเจ้าทรงอวยพรเรานะผ่านการเรียนการงานผ่านครอบครัวและก็มากกว่านั้นให้เราได้เป็นพรกับคนรอบข้างของเราและที่สำคัญขอสันติสุขของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของเราอยู่เสมอพี่น้องสันติสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเข้าใจหลักการของพระเจ้าและความจริงอย่างพระชนะจะทําให้เรามีเสรีภาพนะคะเพื่อเราจะตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวทุกวาระหรือฤดูการของชีวิตเราเนี่ย อย่างมีปัญญาและเข้าใจนะขอพระคุณขอสันติสุขและก็ความรักของพระเจ้าได้สรงสถิตและก็เต็มล้นอยู่ในชีวิตของพี่น้องเสมอค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ